บุ้ยแดงองตรงเป็นตาสอนให้ครับผมสำหรับรวงของ YT67 นะครับผมอายุ100วันใกล้ที่จะทำการเกี่ยวแล้วครับผมครับสวัสดีครับพี่น้องพวกปลายครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรครับผมจากทุกช่องทางนะครับทุกแพลตฟอร์มนะครับที่มีชื่อว่าแฮปปี้การเกษตรชาแนลครับพี่น้องครับเนาะเอาครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้ครับเราอยู่กันที่ทุ่งนานะครับผมโคกหนองนาธรรมมะค่ามาสารคามนะครับคือเก่าเหมือนเดิมครับบรรยากาศแรงๆเนาะเสียงกบเสียงเขียดนะครับผมกับข้าวอีกหนึ่งสายพันธุ์ซึ่งเป็นสายพันธุ์สุดท้ายนะครับผมของพื้นที่ยุคโคกหนองนาธรรมมะค่ามหาสารคามนะครับอย่างที่ผมได้เกริ่นนำครับพี่น้องปองไปนะครับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าสำหรับสายพันธุ์สุดท้ายของเรานะครับจะได้ทำการเกี่ยวนะครับไม่กี่วันนี้แล้วนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ YT67 ของเราครับผมอายุได้100วันแล้วนะครับแต่ว่าอายุการเก็บเกี่ยว105วันนะครับเอารายละเอียดต่างๆเป็นอย่างไรนะครับไปเบิ่งกันเลยครับผมเอาเบื้องต้นแผ่นให้พี่น้องพ่อปายนะครับได้เบิ่งกันนะครับผมนี่เนาะอยู่ข้างคันแท่หน้านะครับสำหรับข้าวอีกหนึ่งสายพันธุ์ซึ่งเป็นสายพันธุ์สุดท้ายโคกหนองนาธรรมมะค่ามหาสารคามนะครับอย่างที่พ่อให้พี่น้องป้องปายนะครับได้ทำการติดตามเนาะ475นะครับผมเกี่ยวไปแล้วครับอายุ75วันอายุการเก็บเกี่ยวเนาะไก่ทองคํา89นะครับก็ทำการเกี่ยวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสายพันธุ์สุดท้ายของเราครับตอนนี้ที่พี่น้องป้องปายเห็นกันอยู่ครับผมนี่ครับผมพี่น้องครับนี่เนาะอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับที่จะนำเสนอและก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่เป็นความหวังของพี่น้องเกษตรกรชาวนาไทยนะครับผมนั่นก็คือ YT67 ครับพี่น้องครับนี่ครับผมพี่น้องครับนี่บุ้ยเป็นตาสอนให้เบิ่งครับเบิ่งหมากเบิ่งห่วงเนาะรวงใหญ่เม็ดใหญ่เม็ดยาวครับผมพี่น้องครับนี่เลี้ยวไปทางไหนนะครับมีแต่เม็ดอ้อยต้อยนะครับนี่ครับผมเอาบัดนี้เฮามาเว้าจากันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของลักษณะประจำพันธุ์นะครับของข้าวสายพันธุ์นี้นะครับพร้อมกับแผนให้พี่น้องป้องปลายนะครับได้ดูกันนี่ครับผมเบิ่งนะครับผมนี่เนาะบุ้ยแต่ละห่วงนะครับผมนี่เนาะสำหรับ YT67 นั้นนะครับเป็นข้าวเจ้าพื้นแข็งนะครับที่มีลักษณะลำต้นแข็งแรงแตกกอได้ดีนะครับนับให้พี่น้องป้องปลายนะครับได้เบิ่งกันแล้วนะครับคลิปก่อนๆเนาะดำด้วยรถดำนานะครับผม 2-3 กีบผลปรากฏว่านี่ครับผม1กอนะครับแตกกอดีนะครับ 30-40 ต้นนะครับใน1กอเนาะเบิ่งครับพี่น้องครับเห็นบ่บุ้ยลำต้นแข็งแรงแตกกอได้ดีนะครับผมส่วนเรื่องของความสูงนะครับไม่เป็นปัญหาอุปสรรคนะครับความสูงนี่ยอมรับจริงๆนะครับว่าสำหรับข้าวสายพันธุ์นี้นะครับผมมีความสูงมากเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือห่วงเนี่ยครับผมความสูงตั้งแต่โค่นต้นมาหอดห่วงเนี่ย100เซนติเมตรครับ100เส้นครับผมพี่น้องคือ1เมตรนั่นเองนะครับส่วนใบทงเนี่ยครับผมใบทงใบใหญ่ๆใบเปิ้นใหญ่ๆนี่นะครับผมสูงจากรวงนี่ประมาณ20เซนครับพี่น้องครับนี่เนาะแต่ผลปรากฏว่าหลังจากเจอพายุในหลายรอบนะครับพายุฝนผลปรากฏว่าไม่ลบแม้แต่ต้นเดียวนะครับผมนั่นก็หมายถึงประสิทธิภาพศักยภาพนะครับผมของการแตกกอแล้วก็เรื่องของความแข็งแรงของต้นครับผมพี่น้องครับเห็นมั้ยเบิ่งครับผมนี่เนาะเป็นแต่สอนให้เนาะเอาครับพี่น้องครับนี่เฮามาเบิ่งอีกให้หน้านึงนะครับผมของ YT67 ของเราครับผมพี่น้องครับนี่ก้อนสิคําซะก่อนผลปรากฏว่าบุ้ยครับผมนี่เนาะเป็นตาสอนให้นะครับเบิ่งห่วงครับผมพี่น้องครับนี่เห็นบ่นี่ให้พี่น้องป้องปลายนะครับได้เบิ่งกันนะครับผมนี่เอาย่างแพ่นให้พี่น้องนะครับได้เบิ่งเด้อนะครับผม2ข้างทางนะครับผมทั้งซ้ายทั้งขวาเด้อครับพี่น้องครับนี่เห็นบ่นี่มีแต่ห่วงอ้อยต้อยครับผมพี่น้องครับสำหรับ YT67 ของเรานะครับผมตาดเบิ่งนี่นี่สองไฮนี่ของโพดครับผมพี่น้องครับนี่เนาะขณะที่พี่น้องป้องปลายนะครับได้เบิ่ง
แล้วก็นุ่มขวัญใช้ได้แผ่นไปน้ำกันนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเบิ่งสองข้างทางสังเกตโลดนะครับเรื่องของความสูงของต้นตรงบริเวณรวงนะครับ1เมตรหรือว่า100เซนติเมตรนะครับแล้วก็ใบธงนะครับผมสูงขึ้นไปอีก20เซนบ่มีผลนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการล้มเลยทั้งที่เจอพายุมาหลายลูกเลยทีเดียวนะครับสำหรับเข่าสายท่านนี่ครับว่ายที่67ครับผมย้ำให้พี่น้องป้องปลายนะครับได้ฟังกันชัดๆเนาะพร้อมกับการแผ่นนะครับให้พี่น้องได้เบิ่งเนาะนี่อุ้ยก็บ่ทันได้บอกรายละเอียดต่างๆเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ให้พี่น้องได้สอนน้ำกันนะครับว่าตอนนี้อายุของข้าวนะครับ100วันพอดีแต่ว่าอายุการเก็บเกี่ยวของข้าวสายพันธุ์นี้105วันนะครับนี่ก็มีอีกบางส่วนนะครับที่บ่ทันได้แก่เพราะบันไดนะครับผมนี่อาทิตย์เขียวๆแน่จักหน่อยนะครับแต่ว่าอีก5วันผมเชื่อมั่นนะครับว่าจะสุกพร้อมกันครับผมเห็นเนาะนี่เห็นป่ะนี่ครับผมพี่น้องบางส่วนนะครับแต่ส่วนหลายนี่ก็คือพร้อมที่จะทำการเกี่ยวแล้วครับผมนี่เนาะสำหรับข้าวที่มีชื่อสายพันธุ์ว่า YT67 ของเราครับผมนี่เนาะเอาท้ายสุดฝากพี่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับผมสำหรับท่านใดที่มีความสนใจอยากสิได้เข่าสายพันธุ์นี้นะครับผมนี่เนาะที่มีชื่อว่า YT67 ครับผมพี่น้องครับนี่ว่าไปนำนะครับผมแล้วก็แพทย์ให้พี่น้องปองไปนะครับได้เบิ่งไปนำเนาะสำหรับท่านใดที่มีความสนใจอยากจะได้ข้าวสายพันธุ์นี้ครับ YT67 นะครับผมสามารถประสานเข้ามาได้เด้อนะครับอีกไม่กี่วันก็จะทำการเกี่ยวแล้วครับผมนี่เนาะแล้วก็จะทำการคัดเมล็ดนะครับเพื่อที่จะให้มีความพร้อมนะครับผมในการสิเฮ็ดหน้าปังนะครับในรอบต่อไปนะครับผม3หมายเลขโทรศัพท์ครับ0899428684ครับ0925164252นะครับแล้วก็065ครับ0495999นะครับเอาจังได้ฝากพี่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับผมเอาครับสำหรับวันนี้ครับนุ่มขวัญชัยวัชเกษตรพร้อมทีมงานพร้อมลาผ้าจากพี่น้องปวงไปเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีดีครับผมบุ้ยเป็นตาสอนให้ครับ YT67 ครับผม